สวัสดีค่ะ Wonder Warehouse นะคะวันนี้เราจะมาสอนถักโครเชต์เป็นน้องโบอันนี้กันค่ะถักไม่ยากเลยนะคะใช้เวลาแค่ประมาณ 10-20 นาทีก็เสร็จแล้วค่ะเราพยายามจะสอนให้ละเอียดนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้ถักตามไปได้เลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีเข็มโครเชต์350บาทอันนี้ของ Wonder นะคะแล้วก็ไหมพรมค่ะก้อนละ65บาทเรามีสีเยอะนะคะสามารถทักแชทมาขอดูสีได้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปเริ่มถักกันได้เลยค่ะแรกเริ่มนะคะให้ทุกคนเอาไหมนะคะเตรียมไหมมาทิ้งปลายไว้เล็กน้อยจากนั้นนะคะให้เอาไหมพันนิ้วชี้นะคะเป็นกากบาทตามรูปนะคะจากนั้นนะคะเอาเข็มโครเชต์ค่ะสอดผ่านรูเข้าไปค่ะแล้วก็ควัก working ยานนะคะทำห่วงออกมา1ห่วงแบบนี้ค่ะและให้พยายามถอยนิ้วชี้นะคะออกจากห่วงโดยที่ยังให้มันคงเป็นห่วงวงกลมอยู่ให้เราใช้นิ้วนางนะคะกับนิ้วก้อยหนีบแล้วก็พันขึ้นมาตรงนิ้วชี้แบบนี้นะคะก็จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นค่ะจากนั้นนะคะให้เราถักโซ่6ห่วงด้วยกันนะคะเป็นกรอบโบค่ะนี่ห่วงที่1นะคะห่วงที่2ห่วงที่3นะคะแล้วก็ควักเป็นห่วงที่4นะคะแล้วก็ควักห่วงที่5ค่ะแล้วก็ควักห่วงสุดท้ายเป็นห่วงที่6อันนี้จะเป็นกรอบของโบนะคะจากนั้นเราจะมาทำไส้โบกันค่ะเราจะทำไส้โบทั้งหมด6เส้นด้วยกันนะคะต่อ1ข้างค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีทำไส้โบแต่ละเส้นนะคะให้เราพันนะคะไหม3รอบค่ะ2 3โอเคก็จะเห็นว่าเราจะมีห่วงทั้งสิ้น4ห่วงนะคะบนเข็มจากนั้นให้เราเอาเข็มนะคะสอดผ่านรูเกสรตรงกลางนะคะควักออกมาอีก1ห่วงจะมีห่วงบนเข็มทั้งสิ้น5ห่วงนะคะ1 2 3 4 5นะคะเมื่อมี5ห่วงแล้วนะคะให้เราควักนะคะลอดผ่าน2ห่วงบนเข็มเราก็จะมีเหลือ4ห่วงนะคะบนเข็ม1 2 3 4ค่ะจากนั้นก็ให้เราทำการควักนะคะลอดผ่าน2ห่วงเหมือนเดิมค่ะเราก็จะเหลือห่วงบนเข็ม3ห่วงด้วยกันนะคะจากนั้นค่ะก็ให้เราทำการควักลอดผ่าน2ห่วงเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็จะเหลือห่วง2ห่วงนะคะบนเข็มแล้วเราก็ทำการควักอีกครั้งนึงค่ะเป็นอันเสร็จนะคะ1เส้นค่ะแล้วเราก็ทำอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆจนครบ6เส้นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูอีกรอบนะคะแบบช้าๆให้เราทำการพันนะคะเข็ม3รอบก่อนโดยจะมีห่วงขึ้นมา4ห่วงบนเข็มแล้วเราก็ควักนะคะห่วงจากรูตรงกลางขึ้นมาอีกห่วงหนึ่งจะเป็น5ห่วงนะคะบนเข็มจากนั้นให้เราควักลอดผ่าน2ห่วงเหลือห่วง4ห่วงบนเข็มนะคะควักอีกทีนึงลอดผ่าน2ห่วงเหลือ3ห่วงบนเข็มควักอีกทีนึงลอดผ่าน2ห่วงก็จะเหลือ2ห่วงบนเข็มแล้วก็ควักห่วงสุดท้ายนะคะลอดผ่าน2ห่วงก็เป็นอันเสร็จเส้นที่2ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราทำไส้โบอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆจนครบทั้ง6เส้นนะคะแล้วเราก็จะมาทำเส้นกรอบโซ่นะคะปิดโบกันค่ะโอเคค่ะระหว่างนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะไปเรื่อยๆเราจะเร่งความเร็วใครที่รู้สึกว่าดูไม่ทันนะคะก็สามารถปรับสปีดของวิดีโอนะคะหรือกดย้อนกลับไปดูนะคะแล้วก็ฝึกทำกันได้เลยนะคะโอเคค่ะอันนี้เราก็กำลังทำเส้นที่3กันอยู่นะคะสำหรับโบข้างขวาอันนี้นะคะเราจะเร่งความเร็วเฉยๆนะคะแต่จะยังให้ทุกคนดูโปรเซสให้ครบทั้ง6เส้นนะคะแต่ส่วนสำหรับข้างซ้ายนะคะเดี๋ยวเราอาจจะต้องมีการตัดวิดีโอนิดนึงนะคะเพื่อให้ทุกคนแบบดูได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่ช้าจนเกินไปค่ะแต่โปรเซสของข้างซ้ายก็คือไม่ต่างจากข้างขวานะคะสามารถดูข้างขวาและทำไปด้วยได้เลยค่ะโอเคค่ะอันนี้เราก็คือมาถึงเส้นที่6นะคะเส้นสุดท้ายแล้วเราก็ถักควักไปตามปกตินะคะโอเคค่ะเราก็ถักควักไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือเราถักจบเส้นที่6แล้วนะคะต่อมาเราจะมาถักโซ่นะคะทำกรอบโบปิดค่ะโอเควิธีถักโซ่นะคะเราจะถัก5ห่วงด้วยกันนะคะอันนี้ก็ควักเลยค่ะห่วงที่1ห่วงที่2ห่วงที่3ห่วงที่4แล้วก็ห่วงที่5ค่ะพอควักโซ่ครบทั้ง5ห่วงนะคะให้เอาเข็มลอดผ่านเกสรตรงกลางนะคะรูเกสรตรงกลางควักขึ้นมา1ห่วงแล้วก็เอาห่วงนั้นนะคะ
รอดผ่านห่วงโซ่สุดท้ายเลยค่ะก็เป็นอันเสร็จโบข้างขวาแล้วนะคะต่อมาเราจะไปทำโบข้างซ้ายกันค่ะแรกเริ่มเราก็ต้องถักโซ่5ห่วงเพื่อทำกรอบโบขึ้นมาก่อนนะคะเราก็เริ่มกันเลยค่ะควักห่วงเป็นโซ่ที่1นะคะควักห่วงเป็นโซ่ที่2ห่วงที่3ค่ะห่วงที่4แล้วก็ควักห่วงสุดท้ายห่วงที่5ค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำโปรเซสเดิมก็คือการถักไส้โบนะคะ6เส้นเหมือนเดิมแล้วก็พัน3รอบแล้วก็ควักจากเกสรตรงกลางให้เป็น5ห่วงค่ะแล้วก็ทำการควักผ่าน2ห่วงเหลือ4ควักผ่าน2ห่วงเหลือ3แล้วก็ควักผ่านเหลือ2แล้วก็ควักผ่านห่วงสุดท้ายค่ะก็ได้เป็นเส้นที่1นะคะแล้วเราก็ทำซ้ำอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนครบทั้ง6เส้นไส้โบของด้านซ้ายนะคะอันนี้เดี๋ยวเราขอตัดนิดนึงนะคะตัดมาเป็นเส้นที่6นะคะสุดท้ายของโบข้างซ้ายค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำการเก็บโบให้เรียบร้อยกันค่ะโอเคค่ะเมื่อถักครบทั้ง6เส้นของโบข้างซ้ายแล้วนะคะจากนั้นให้เราทำการควักโซ่5ห่วงเหมือนเดิมค่ะเพื่อทำกรอบโบปิดข้างซ้ายนะคะห่วงที่1ห่วงที่2ห่วงที่3ห่วงที่4และก็ห่วงที่5ค่ะเมื่อครบแล้วก็ทำการเหมือนเดิมค่ะควักเข็มผ่านเกสรตรงกลางนะคะควักขึ้นมา1ห่วงแล้วก็เอาห่วงนั้นลอดผ่านห่วงสุดท้ายค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำการล็อกก็คือควักขึ้นมา1ห่วงแล้วดึงไปยาวๆเลยค่ะแล้วก็ให้เราทิ้งปลายไว้ยาวๆหน่อยนะคะปลายตรงนี้เราจะเอามาพันทำเกสรค่ะแล้วก็ตัดไหมให้เรียบร้อยดึงนะคะให้เรียบร้อยตัวปลายไหมที่เราทิ้งไว้ตอนต้นสั้นๆอันนี้นะคะให้เราทำการดึงปลายไหมนั้นค่ะมันจะทำการปิดห่วงเกสรตรงกลางให้เล็กนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาปลายทั้งสองด้านนะคะที่เราเหลือทิ้งไว้เนี่ยพันเป็นเกสรตรงกลางค่ะแล้วก็พันเกสรตรงกลางจนกว่าเราจะพอใจได้ความหนาที่เราชอบนะคะก็พันไปเรื่อยๆเมื่อพันจนได้ความหนาที่เราพอใจแล้วนะคะให้พลิกด้านหลังของโบค่ะเอาเข็มนะคะสอดเข้าไปกับไหมที่เราพันไว้นะคะแล้วก็ควักปลายไหมที่ยังเหลืออยู่สอดมาอีกด้านนึงนะคะจากนั้นนะคะให้เราเอาปลายไหม2ด้านนะคะผูกเป็นเงื่อนตายค่ะพอผูกเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เอากรรไกรตัดให้เรียบร้อยค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับการถักโบจิ๋วๆอันนี้นะคะจากนี้นะคะก็ทุกคนก็สามารถเอาไปติดกิฟต์นะคะเป็นตัวพวกกิฟต์ติดผมได้หรือเอาไปใช้เป็นตัวตกแต่งในงานอื่นๆได้เยอะแยะเลยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสอนถักโครเชต์ทำเป็นโบนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้แน่นอนค่ะสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์นะคะสามารถทักแชทมาคุยกับเราได้ที่ Line ID @vendor_warehouse ได้เลยค่ะอยากปรึกษาเรื่องงานฝีมืออะไรก็ได้เลยนะคะสามารถมาคุยกันได้เลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ